ใต้ฟ้านะใต้ฟ้าค่ะใต้ฟ้าโอ้ต้องยืดหลังตรงด้วยเนาะอ้าวเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวโคราชนะครับเราต้องอนุรักษ์รถสำล้อถีบของเราไว้นะครับพี่เจ้าครับถือว่าเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งในโคราชครับนะคะที่นี่มีอะไรคะสจ.คะก็อย่างแรกเลยนะครับวัดบึงพระอารามหลวงเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะของพระอุโบสถแต่ฐานแอ่นลักษณะถ้าท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับฐานข้างล่างจะแอ่นคล้ายๆเรือสำเภาจะเป็นที่เดียวที่ยังคงเอกลักษณ์นี้ไว้อยู่นะครับและที่คุณปูนพี่ปูนถามผมว่ามีอะไรสำคัญที่วัดนี้นอกจากที่เมื่อกี้สจ.เกริ่นไปแล้วนะครับยังเป็นวัดที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดซึ่งเราได้เข้ามาสักการะมากราบไหว้ท่านเจ้าคุณต้องเรียกท่านเจ้าคุณนั่นนะฮะเมื่อเช้าแล้วท่านก็อำนวยอวยพรให้เราดำเนินรายการไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยวันนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็ไปดูกันข้างในดีไหมได้ครับได้ครับโคราชถิ่นฐานบ้านแห่งเพราะเกินเป็นเพลงปู่ย่ายายตาต้องดีกระชนเลยอัจฉริยะมาฟังกันก่อนมาฟังกันก่อนแล้วเปิดลังก่อนนั่นมาเถิดจูเมืองแม่ยาเท่าสุรนารีสมัยผู้เข้าหูน้ำให้ศิลปินมีไฟเสียงเขาลือกันเข้ามาในพระอุโบสถซึ่งอยู่ในวัดบึงพระอารามหลวงเนี่ยเราก็ได้มากราบสักการะที่อยู่ข้างหลังเราเมื่อสักครู่นี้ก็คือหลวงพ่อโตอู่ทองนะครับเป็นพระพุทธรูปเป็นพระประธานที่เก่าแก่มากนะครับหลายร้อยปีแล้วก็ในโบสถ์แห่งนี้ยังมีภาพเป็นจิตรกรรมเป็นศิลปกรรมที่มีคุณค่ากับทางจังหวัดนครสีมาคือเป็นภาพเก่าจำนวนหลายภาพนะครับหาดูได้ยากมากแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่วันนี้สจ.ได้ชวนพี่น้องประชาชนมารู้จักวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดในอำเภอนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้เข้ามากราบสักการะหลวงพ่อโตอู่ทองแล้วก็มาชมภาพศิลปกรรมเก่าๆที่เราจะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเรียนเชิญทุกคนนะครับ